ล้วครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สุดการ Victory Cat นั่นเองรายการที่คุณเรียนรู้สุดมากกับผม Victory Cat นั่นเองกิจกรรมกำลังจะชวนคือเกมมอยครับนั่นเองเย้แล้วก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับแมปนึงนั่นเองนะครับนั่นก็คือบ้านนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับผมพูดถึงบ้านแล้วหลายคนก็คิดว่าแล้วมันมีความพิเศษอย่างไรนะครับสำหรับบ้านหลังนี้คือบ้านที่มีความปลอดภัยหนาแน่นที่สุดเลยนั่นเองอันนี้ผมจะบินให้ดูรอบๆบ้านกันก่อนนั่นเองนะครับโอ้โหอยู่ใจกลางทะเลทรายซะด้วยนะครับแอบยิงจะยืงๆก็ดินหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับเวอร์ชั่นของแมปนี้นะฮะตอนนี้ผมเล่นอยู่ในเวอร์ชั่น 1.12 นั่นเองนะครับปกติแล้วแมปนี้นะฮะจะรองรับตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.9 ขึ้นไปนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่รู้กันว่าทำไมนะฮะถึงยังมีบั๊กอยู่บ้างอะไรบ้างนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาอยู่ตรงจุดเกิดของเรากันเลยดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์กันก่อนเลยนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเนื้อหาการรีวิวนะครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนั่นเองต้นไม้ต้นนี้นะฮะเขาก็ยังมีการเขียนเครดิตไว้นั่นเองนะครับนี่แล้วก็มีการดาวน์โหลด Enjoy นะครับเขาบอกว่ามีคีย์นะฮะคีย์เหมือนกับว่าคีย์น่าจะอยู่ในต้นไม้หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็มีคีย์เหมือนกันนะครับและนี่คืออะไรเขาบอกอย่างแรกนะฮะให้เราเนี่ยไปที่เบคอนนะครับผมเรียกมันว่าเบคอนละกันคุณผู้ชมเบคอนกรีนนะครับเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยทำการปรับสีเบคอนใช่ไหมซึ่งตอนนี้มันเป็นสีเขียวกันหมดแล้วนะฮะเหมือนกับว่าอันนี้นะครับออเบคอนกรีนนะครับอ๋อปรับอันนี้ใช่ไหมปึ๊บดูสิเป็นไงวึ๊บนี่คุณผู้ชมเห็นไหมรู้สึกเหมือนก็จะมีอะไรแปลกๆขึ้นมานะครับดูสิมีอะไรขึ้นมาไหมนะฮะยังนิ่งอยู่นะครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ย put the key นะฮะที่นี่เหรอปึ๊บนี่ไงได้เรียบร้อยนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้โคตรเฟี้ยวนะฮะโอ้โหใช้ระบบ redstone แน่นอนเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะก็ว่าอยู่ว่าทางขึ้นทางลงมันจะเป็นยังไงนะครับนี่เป็นยังไงนะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นทางเข้านะฮะ6 2 4 8นะฮะ6เหรอเดี๋ยวก่อนนะมันเรียงลงมายังไงอะล่างขึ้นบนป่ะอันนี้คือ1หรือว่าอันนี้คือ1น่าจะเป็นข้างบนมั้ง6 2 4 8นะฮะ1 2 3 4 5 6 6นะฮะดูซิเป็นไงโอ้ไฟขึ้นนะฮะ6 2ขึ้นมั้ย4แล้วก็8นะฮะเยี่ยมแล้วยังไงต่อโอ้ shit โอ้เกือบนะฮะเหมือนกับว่ามันจะกระโดดอัตโนมัตินะฮะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยอ๋อประตูเปิดนี่เองนะฮะโอ้ไม่น่าล่ะคุณผู้ชมแหมอลังการเพราะรอบแรกเนี่ยเหมือนก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นกำแพงนั่นเองนะฮะเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมโอ้โหรู้สึกว่าจะมีระบบเรสโตนเนี่ยเต็มบ้านเลยนะฮะเรามาดูทางนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับเขาเขียนว่าอะไรอ่ะออโตเมติกนะฮะเดย์ไนท์นะฮะปรับเป็นตอนคืนตอนเช้าเหรออันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเช้าหรือยืตอนกลางคืนก็ไม่รู้นะฮะอันนี้เราปรับไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับไนท์เดย์นะฮะลองปรับเป็นไนท์แล้วกันคุณผู้ชมปึ๊บนี่เป็นไนท์อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวแลกเหมือนกับว่าปรับบ้านไปตอนกลางคืนแล้วเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะโอ้โหแลกโอ้มีไฟติดนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ FPS ผมนี่ตกดรอปมากนะฮะโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้คือเราปรับบ้านนะฮะมาเป็นตอนกลางคืนนั่นเองนะครับดูสิว่าตอนกลางคืนมีอะไรบ้างอู้คุณผู้ชมดูนะฮะโอ้ my god ว้าวสวยมากนะฮะอู้ลาวามาจากไหนวะเนี่ยโอ้ดูว่าเป็นเซฟตี้ที่ดีเลยนะครับและตรงนี้น่ะมันจะปิดยังไง ปิดยังไงวะปักนี้หรือเปล่าไหนลองดิปักได้ปะปักไม่ได้นะฮะเอ้าแล้วตรงนี้ปักยังไง งงดีนะฮะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ระบบเซฟตี้เราเนี่ยก็ถือว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับแหมเราลองไปกันเรื่อยๆเลยฮะคุณผู้ชมโอ้โหลึกลับซับซ้อนนะฮะตรงนี้น่าจะไปกันไม่ได้นะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเปิดรั้วปะปึ๊บนี่ไงนะฮะเปิดรั้วนะครับแล้วก็สามารถปิดได้เหมือนเดิมด้วยนะครับเนี่ยเป็นระบบนะฮะสลับกันไปสลับกันมานั่นเองอันนี้น่าจะเป็นม้านะฮะนี่โอ้สวัสดีเจ้าม้าน้อยนะฮะหวังว่าแกคงน่าจะชอบอยู่ข้างล่างโอ้โหสุดยอดมากนะฮะและตรงนี้ล่ะคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่รู้นะฮะว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่มันยังไม่เห็นอะไรเลยนะฮะโอเคอันนี้น่าจะเป็นเหมือนคอกม้านะฮะไหนลองกดสิ
ปึ๊บมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมีอะไรเกิดขึ้นอู้โอ้โหมีทางบันไดลับครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะผมขอปรับเรื่องออโตเมติกก่อนนะฮะเพราะว่ามันกระโดดเองอัตโนมัตินะครับอู้ลงมาล่างได้ด้วยนะครับโอ้สุดยอดนะฮะในนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะฮะนี่ไงเราเจอบล็อกไอรอนครับคุณผู้ชมเยลโล่เรคคอร์ดนะฮะเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยเอาแผ่นเสียงสีเหลืองนะฮะมาใส่แล้วมั้งใช่ไหมอู้อะไรมันจะโหดขนาดนั้นนะครับและนี้ล่ะปึ๊บนี่อ๋อปรับลงแปลงล่างเดี๋ยวก่อนนะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนนะฮะเรายังไม่ได้ลงนะครับเทระเบิดเลยค่ะนะครับเขาบอกว่า all red นะฮะ red list นะฮะเอาง่ายคือเขาบอกให้เราเนี่ยปรับเป็นสีแดงนะครับสีแดงก็ตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บดูสิอันนี้แดงอยู่แล้วนะครับอันนี้เราต้องปรับเป็นสีแดงใช่ไหมปึ๊บนี่ไงแดงเรียบร้อยนะครับโอ้โหโหดแท้เหลานะครับเขาบอกว่าคีย์นะฮะนี่กดคีย์ไปนะครับนิ่งนะฮะอ๋อนี่ไงตัวสแกนนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราเปิดไว้ละฮะคุณผู้ชมได้ไหมมันเปิดไว้หรือเปล่าวะนี่ไงเปิดแล้วถ้าเกิดเราโดนอ่ะโอ้ว้าวว้าวโอ้ชิตโอ้ตายตายอย่างเดียวนะฮะตายอย่างเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอึบนี่แน่ปิดก่อนปิดก่อนนะฮะปิดได้ไหมนี่ถ้าเกิดเราเล่นในส่วนของซิงเกิลเพลเยอร์นะฮะโอ้โหเซอร์ไวเวลเกมนี่ถือว่าตายอย่างเครียดเลยนะครับของก็โหดจริงนะฮะโอเคต่อไปมีประตูต่อนะฮะผมคิดว่าน่าจะปรับไฟหรือเปล่าวะปึ๊บปิ้งนะฮะน่าจะเป็นดวงนี้ปิ้งนะฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมโอ้โหของแม่งไอเทมแรร์จริงนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับโอ้โหโอเคนะฮะถือว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับโอ้โหเทระเบิดเลยค่ะนะฮะหลังจากนั้นเราน่าจะปิดได้นะฮะปึ๊บปรับนี้ก็ได้นะฮะทำการปิดไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นระบบเซฟตี้ใช่ไหมนี่เปิดไว้เหมือนเดิมเลยนะฮะเรียบร้อยตอนนี้ก็น่าจะเป็นสีแดงขึ้นมาแล้วโอเคนะครับแล้วเราก็น่าจะสามารถขึ้นไปได้นะฮะนี่เราก็ปรับเป็นสีอื่นเนาะพอปรับเป็นสีอื่นปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะปิดนั่นเองนะครับขึ้นมาดิครับขึ้นมาปึ๊บ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 เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้เราก็เอาแผ่นเสียงออกนะเห็นไหมเป็นเรื่องจริงเลยนะฮะเอาแผ่นเสียงออกก็ถือว่าจบนะครับโอ้โหนี่แค่โคกม้าเนี่ยคุณผู้ชมคอกม้ายังขนาดนี้นะฮะในบ้านจะขนาดไหนอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมนี่โอ้โหรู้สึกว่าจะโดนรั้วกั้นนะฮะเราอาจจะต้องไปเข้าด้านหน้านู้นนะครับในความคิดของผมนะน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมขอเปิดก่อนนะครับเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมโอเคมาหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านโอ้โห what the fuck แล้วเราจะเข้าทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเข้าทางเข้าทางเข้าทางเข้าอยู่ไหนนะฮะอันนี้เป็นเตาผิงใช่ไหมอันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าเรากดปุ่มข้างบนนี้แล้วมันจะแบบว่าสามารถเข้าได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองกดดูแล้วกันนะครับปึ๊บนี่ไงนะฮะแต่ว่าไอ้รั้วนี้ยังเอาออกไม่ได้นะคุณผู้ชมเฮ้ยเอาแล้วฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราเอารั้วออกไม่ได้นะครับรั้วออกไม่ได้เราจะเข้าบ้านยังไงนะฮะอันนี้ออกได้ไหมปึ๊บไม่ได้นะฮะหรือว่าเราต้องปรับบ้านเป็นตอนเช้าหรือเปล่าเพราะว่านี้เนี่ยมันเป็นตอนกลางคืนไงคุณผู้ชมเราเลยไม่สามารถเข้าบ้านได้อาจจะมีเหตุผลนะแหลก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 อีกแล้วเช้าหรือเปล่าใช่ไหมเช้านะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแหลกแหลกแหลกไม่น่าปรับเป็นตอนเช้าเลยไม่น่าปรับเป็นตอนกลางคืนเลยนะฮะแหลกบันไลนะฮะโอ้โหนี่ขนาดที่ผมไม่ได้ใช้เชดเดอร์นะคุณผู้ชมถ้าเกิดผมใช้เชดเดอร์ผมคิดว่าน่าจะแหลกยิ่งกว่านี้นะฮะนี่ไงรั้วหายไปแล้วนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตอนเช้าแล้วนั่นเองนะฮะในส่วนของเซฟตี้ของบ้านเนี่ยมันก็ถือว่าหายไปนั่นเองว้าวและนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเป็นรั้วนะฮะแล้วก็มีไฟสามารถเปิดปิดไฟตรงนี้ได้นะฮะเอารั้วตรงนี้ขึ้นได้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นได้นะนี่ไงไหนลองดูซินี่ไงฮะคุณผู้ชมเอารั้วขึ้นได้นะฮะถ้าเกิดเราปรับอย่างนี้ล่ะแล้วก็น่าจะเอารั้วลงใช่ไหมไหนดูซิปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ what the fuckเกิดปัญหาบั๊กนะฮะจนได้นะครับและนี้ล่ะอันนี้น่าจะปิดนะฮะนี่เห็นไหมคุณผู้ชม
เออแม่งโคตรเท่เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังมีปัญหากับรั้วบ้านเรานะฮะถ้าเกิดเราออกทางนั้นไม่ได้ทางอื่นออกได้ไหมอู้ออกได้นะครับโอเคหลังจากเดินเข้ามาแล้วนะฮะตรงนี้มีอะไรไหมเอ่ยไม่มีอะไรเลยเนาะยังถือว่าคลาสสิกอยู่นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะฮะปุ่มอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไหนดูซิน่าจะมีอะไรบางอย่างนี่ไงโอ้เชดอ๋อเป็นบ้านนะฮะนี่มีการเซฟตี้อยู่ด้านล่างด้วยนะครับอะไรมันจะโคตรเพอร์เฟคขนาดนี้นะครับด้านนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของนะฮะอันนี้เป็นชุดใช่ไหมเราสามารถกดนี่เดี๋ยวก่อนนะอ๋อสามารถเอาชุดเก็บได้ปะเดี๋ยวก่อนนะผมขอลองดูก่อนนะฮะเอาชุดมาอยู่ที่มือแล้วกันเนาะปึ๊บนี่แล้วก็นี่เลยฮะเอามาให้ครบชุดครับเอามาให้ครบชุดเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อยู่เบอร์3 4 5โอเคนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็กดปุ่มนี้ฟึ๊บนี่โอ้โหโคตรเซฟตี้นะครับและนี้ก็เป็นดวงตาของเอนเดอร์ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวไอมาหมดเลยนะฮะโอเคเอากลับคืนไปนะครับโอ้โหสุดยอดและนี้ก็คือกล่องนะฮะไหนดูสิปึ๊บเดี๋ยวนะกดอีกรอบนึงนะฮะนี่อ๋อเป็นการซ่อนของนะอย่างเช่นผมจะซ่อนไว้แบบนี้นะครับปึ๊บแล้วกล่องใหม่ก็น่าจะขึ้นมานะฮะอ้าวก็เหมือนเดิมนี่หว่าหรือว่ามันส่งหรือเปล่าอาจจะเป็นช่องทางส่งสินค้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะตรงนี้เป็นชุดนะครับโอ้เราสามารถประกอบชุดได้เว้ยนี่ฟิ้งเงียบนะเงียบกิ๊บนะครับอ๋ออันนี้หรือเปล่าเนี่ย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะมาแล้ว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 นะฮะเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่ามันเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยเฮ้ยคุณผู้ชมแหมสงสัยมันอาจจะเกิดการดีเลย์ของเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้นะครับอ๋อเลือกตรงนี้ป่ะเนี่ยดูดิคุณผู้ชมดูนะอันนี้ใช่ไหมลูกศรมันชี้ลงนะฮะชี้ไปที่หมวกสีเขียวกอสีเขียวกางเกงสีเขียวนะฮะอย่างเช่นผมต้องการสีส้มสีส้มนะฮะสีส้มเดี๋ยวลองดูซิไม่แน่เว้ยไม่แน่จะเป็นสีส้มจริงๆนะฮะอันนี้เดี๋ยวก่อนนะผมขอเก็บไว้ก่อนนะฮะลองกดดูครับปุ๊บรอสักครู่นึงนะฮะมีความมั่นใจกับการรอมากว่าของมันจะขึ้นมานี่โคตรเท่นะยังไงล่ะงงเลยสิพวกมึงงงเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นกล่องโอ้ชิตHoly shit โอ้โหอะไรมันเยอะแยะขนาดนี้นะฮะโอ้โหอันนี้คือ output นะครับไหนดูสิปึ๊บเปิดเดี๋ยวนะผมขอฝากของไว้ก่อนละกันนะฮะตอนนี้ของแม่งโคตรเยอะเลยนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอันนี้ Nether Star เดี๋ยวก่อนนะ Nether Star มาจากไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ input อันนี้คือ output ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเอาเพชรมาด้วยนี่น่าจะเป็นท่อขนส่งนะฮะปึ๊บดูสินี่ไงแล้วก็น่าจะส่งมากล่องด้านล่างนี้ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะคุณผู้ชมแล้วมันจะอินพุตไปไหนวะเนี่ยหรือว่าของมันจะไปตามนี้หรือเปล่าไม่แน่นะแล้วกับของอื่นนะแล้วก่อนนะของอื่นเราลองหินแดงดูแล้วกันนะฮะหินแดงตรงนี้มีไหมมีนะครับเราลองเอาหินแดงเข้าไปใส่นะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะไปแล้วนะฮะจะเป็นช่องทางนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราหยุดเอาฟุตก่อนนะฮะแม่งไม่หยุดเลยเฮ้ยเดเทอร์สตาร์นะฮะไปแล้วไม่เกี่ยวแล้วจ้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นของเกี่ยวกับพวกคราฟนะฮะต้องเรียกว่าโต๊ะเอนชานซะมากกว่านะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์อื่นๆเล็กๆน้อยๆทำนองนี้นะฮะฟื้นฟื้นฟื้นโอ้โหโอ้ไม่ก็โอ้โหไม่ก็โอ้โหมาอินชาตรงนี้ได้เลยนะฮะปิดปิดปิดนะฮะไหนดูสิระบบการทำงานของมันนะฮะคุณผู้ชมเป็นไงโอ้สุดยอดนะฮะอันนี้เราลองเอานี่ละกันนะฮะเอาเป็นแอปเปิ้ลละกันเอ้ยเอาเป็นแตงโมนะฮะปุ๊บปุ๊บนิ่งนิ่งนะฮะไม่รู้กันหรือว่าออกมากล่องนี้หรือเปล่าวะไม่ใช่นะฮะไปไหนแล้ววะไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคเอาเป็นว่าแค่นี้ผมก็เครียดแล้วนะครับแล้วนี้ล่ะอู้ว้าวสามารถไปเนเธอร์ได้เลยนะฮะโอ้โหไม่ไปดีกว่าไปแล้วกลัวเดี๋ยวมันจะกลับมาไม่ได้นะฮะเอาเป็นว่าเราไม่ไปดีกว่านะครับโหสุดยอดว่ะเฮ
เฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะคุณผู้ชมบ้าแบบนี้นี่ถ้าเกิดเราเล่นจริงๆนี่ผมคิดว่าคงน่าจะยากอยู่เหมือนกันนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่เหมือนกับว่าระบบนี้นี่ยังไม่ชัวร์นะฮะปึ๊บปึ๊บไม่สามารถขึ้นไปได้นะฮะโอ้ให้ตายเถอะโรบินทำไมข้าถึงขึ้นไม่ได้นะเจ้ารู้สึกว่าจะขึ้นไม่ได้นะฮะถ้างั้นคงใส่ผมคงต้องบินขึ้นไปแน่นอนนะครับอ้าวชิบหายเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าเราต้องกดปุ่มอ่ะฮะแล้วเราก็ขึ้นมานะฮะนี่มันก็จะเริ่มขึ้นมาทีละชั้นโอเคนะครับออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้โหเห็นระบบวงจรข้างล่างซะด้วยนะครับนี่หรือเปล่าคุณผู้ชมท่อส่งนะฮะที่มันเป็น input output ไงเราสามารถเอาของมาใส่ตรงนี้ได้นะฮะเออว่ะไม่แน่นะไม่แน่นะฮะอาจจะมีอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้นะครับอันนี้คืออะไรอ่ะไหนดูสิมันเห็นอะไรด้านในด้วยนะครับลองกดสิปุ๊บไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันเป็นเหมือนได้ยินเสียงน้ำอ่ะคุณผู้ชมแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าได้ยินเสียงเป็นน้ำนะครับโอเคแถวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับโอเคเราขึ้นไปดูชั้น2กันเลยดีกว่านะฮะชั้น2นี้ก็จะเป็นห้องนอนนะฮะห้องนอนมีอะไรไหมห้องนอนนี่โอ้โหอันนี้คืออะไรวะเนี่ย What the fuck หยุดเดี๋ยวก่อนนะมันคืออะไรอ๋อผงกระดูกนะฮะโอ้โหทำเป็นแบบนี้เลยวะโคตรเฟี้ยวนะฮะเราไม่ต้องแบบว่าต้องใช้เวลาเปลืองเลยนะครับไปหาผงกระดูกมาก็สามารถที่จะทำให้ต้นไม้เราเนี่ยเติบโตแข็งแรงได้แล้วนั่นเองนะครับด้านนี้ล่ะอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าอู้เดี๋ยวก่อนนะมีอะไรด้วยอ่ะมันมีรู้สึกเหมือนว่าจะมีกลไกอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งกลไกนี้เขาเรียกว่าอะไรบางอย่างเนี่ยแหละนะครับผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะฮะโอ้โหเทพเป็นบ้าเลยค่ะโอ้โหเซฟตี้ดีมากนะฮะน่าจะจบแล้วนะอันนี้น่าจะเดินทะลุไม่ได้นะฮะผมนึกว่าจะมีแบบว่าประตูลับอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงรูปภาพนะฮะแต่ที่ไหนได้ก็ไม่มีนะครับโหแค่นี้ก็เจ๋งแล้วเว้ยเฮ้ยมันจะเอาขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เราออกมานี่มันเป็นด้านหลังบ้านเลยนี่หว่าใช่ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูหน้าบ้านอีกรอบนึงนะฮะตอนนี้เป็นตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้าก็น่าจะไปได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหากับอันนี้นั่นเองนะฮะแม่งทำไมมันต้องมาบั๊กตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะออกทางอื่นได้นะฮะทางอื่นไหนที่มันใกล้ที่สุดอ่ะผมอยากได้ไปทางที่มันใกล้ที่สุดเลยนะฮะทางนี้ได้ไหมผมคิดว่าทางนี้น่าจะใกล้ที่สุดนะโอเคนะฮะเรามาทางนี้ได้นะครับแล้วทางแล้วตรงนี้ล่ะโอ้โหตรงนู้นมันล็อกอยู่ว่ะคุณผู้ชมถ้างั้นผมคิดว่าผมคงต้องทุบแล้วนะฮะแล้วก็เปิดประตูไหนดูซิว่าประตูเปิดหรือยังนะฮะนี่เริ่มเปิดแล้วนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคนะฮะตอนนี้ผมก็สามารถออกไปเที่ยวนอกบ้านได้แล้วนะครับใจเย็นหนูใจเย็นยังไม่ได้ออกไปเฮ้ยอ้าวนี่อ่ะมาแล้วนะครับบ๊ายบายน่าจะลงไปได้แล้วนะลงไปได้แล้วนะครับเรียบร้อยตอนนี้ลาวาก็หายไปแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหโคตรเท่เลยสำหรับบ้านหลังนี้นะฮะสำหรับคร่าวๆนะฮะบ้านหลังนี้ก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับหลายๆคนนะฮะยังสงสัยอยู่ว่าระบบเนี่ยมันทำยังไงผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นระบบ redstone นั่นเองนะครับแต่ว่าน่าจะวางกลไกไว้เยอะแค่เข้ามาเห็นแค่นี้ผมก็ออกดีกว่านะฮะว่ามันยากมากเลยนะระบบ redstone เนี่ยนะครับโอเคผมคร่าวๆสำหรับภายในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมแล้วก็ชอบบ้านหลังนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยอย่าลืมติดตามกด subscribe นั่นเองซึ่งเป็นการติดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็มินิตูดี้แคสขอลาไปก่อนละกันนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ